ณาแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง3ฉบับเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกแล้วร้อยตำรวจเอกเฉลิมประกาศลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วคนใกล้ชิดยันช่วยงานพรรคเพื่อไทยต่อไม่ย้ายพรรคแน่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวอีกเช้าวันนี้6ริกเตอร์ใกล้ที่จุดเดิมที่เกิดเหตุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาที่รายงานข่าวภาคค่ำนะคะพุธที่23มีนาคม2554ค่ะเหตุการณ์ต่างๆยังติดตามกันต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บ้านเมืองในบ้านเราเองหรือว่าต่างประเทศทั้งที่ลิเบียแล้วก็ที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเช้าก็แตกตื่นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามี after shock รุนแรงทีเดียวนะคะ6ริกเตอร์เกิดขึ้นในตอนรุ่งสางแต่ว่าก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนะคะเราไปดูสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นกันก่อนตอนนี้ญี่ปุ่นเองนะคะเตือนประชาชนย้ำอีกครั้งในเมืองหลวงนะคะให้หลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำประปาหลังจากที่ตรวจพบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีมากเกินไปค่ะตอนนี้ทางการญี่ปุ่นทำการทดสอบน้ำประปาในกรุงโตเกียวนะคะแล้วก็พบว่ามีปริมาณกัมมันตรังสีเกินกว่าระดับที่แนะนำถึง2เท่าจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำประปาในช่วงนี้ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะนอกจากนี้การที่ทางการญี่ปุ่นยืนยันว่าสารกัมมันตรังสีรั่วไหลลงสู่ทะเลรอบๆโรงไฟฟ้าด้วยนั้นก็ทำให้ประชาชนเลี่ยงการจับจ่ายที่ตลาดอาหารทะเลในกรุงโตเกียวมากขึ้นหลังจากที่ยอดขายอาหารทะเลในกรุงโตเกียวลดลงต่ำอย่างเป็นอย่างมากนะคะนับตั้งแต่เกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสีในช่วงแรกๆและในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกมาเตือนประชาชนว่าควรงดรับประทานผักหลายชนิดจากจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์และในช่วงเช้านั้นก็มีรายงานนะคะว่าเกิด after shock ขนาด6ริกเตอร์ขึ้นอีกที่จังหวัดฟุกุชิมะแต่ว่าไม่มีความเสียหายเพิ่มค่ะค่ะแล้วก็จากภาพที่เห็นนะคะก็มีรายงานค่ะว่าเกิดกลุ่มควันดำขึ้นมาจากเตาปฏิกรณ์หมายเลข3ค่ะทำให้ต้องมีการอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ชั่วคราวแล้วก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่ากลุ่มควันดังกล่าวนั้นเกิดจากอะไรค่ะในขณะที่กลุ่มบรรเทาทุกข์ของญี่ปุ่นนะคะก็ส่งอาหารและก็สิ่งของจำเป็นอื่นๆเข้าไปยังพื้นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิซึ่งตอนนี้นะคะประชาชนในพื้นที่กำลังขาดแคลนค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเชื้อเพลิงและก็สิ่งของอีกหลายอย่างนะคะรวมทั้งผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังคงพักอาศัยอยู่ที่พักพิงชั่วคราวของทางการค่ะส่วนที่เมืองอิชิซูกะวะประชาชนต่างก็ออกมาขุดคุ้ยตามซากปรักหักพังของอาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามินะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เหลือสิ่งใดให้นำกลับมาใช้ได้รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนกว่า 70% ก็พังราบเป็นหน้ากลองค่ะในขณะที่ความช่วยเหลือก็ยังทยอยส่งต่อไปยังญี่ปุ่นนะคะวันนี้ค่ะกองทัพเรือลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานนะคะช่วยเหลือภัยพิบัติสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงพระกรุณาโปรดให้นางสมทวินยังอยู่ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์นำกำลังพลของกองทัพเรือลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 1,820 ชุดซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้งผ้าห่มเทียนไขไฟฉายยารักษาโรคและอื่นๆอีกหลายรายการที่จะสามารถยังชีพได้ประมาณ1สัปดาห์ต่อ1ถุงจากฝูงบิน201กองบิน2กองการบินทหารเรือสนามบินอู่ตะเภาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเพื่อนำไปขึ้นเครื่องบิน Boeing 747เที่ยวบินที่ TG640 ที่สนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในเวลา 22:30 นของคืนนี้เพื่อเดินทางไปส่งที่สนามบินนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเข้าให้ความช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิโดยเที่ยวบินดังกล่าวนะคะจะเดินทางถึงสนามบินนาริตะในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะและที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะคุณหญิงกัสมาวรวรรณณอยุธยารองประธานมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่มได้เข้าพบนายโคจิมะเซจิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเพื่อมอบเงินจำนวน 500,000 บาทช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิโอกาสนี้นายโคจิมะเซจิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกล่าวขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่มประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยซึ่งน้ำใจเหล่านี้ชาวญี่ปุ่นทุกคนทราบดีและจะไม่ลืมพระคุณของคนไทยในครั้งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ
ส่วนที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะคะพลเอกพีรพงศ์ศรีพันธ์วงศ์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการททบ.เป็นประธานรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ผ้าห่มและถุงยางชีพจากรองศาสตราจารย์ดร.กิตติตีรเศรษฐ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมคณะผู้บริหารค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิในญี่ปุ่นสำหรับยอดรับบริจาคช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านทางทบ.5ล่าสุดนะคะตัวเลขอยู่ที่ 1,294,955.25 บาทค่ะโทรทัศน์ลิเบียนะคะเผยแพร่ภาพผู้นำลิเบียนะคะท่ามกลางมวลชนที่สนับสนุนเขานะคะในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติก็เรียกร้องผู้นำลิเบียนะคะให้ทำตามมติของสหประชาชาติค่ะสถานีโทรทัศน์ลิเบียออกอากาศภาพของพันเอกมูอัมมัดกัดดาฟีผู้นำลิเบียออกมาพูดคุยต่อหน้ากลุ่มผู้สนับสนุนด้านนอกที่พักของเขาใกล้กับกรุงทริโปลีโดยกัดดาฟีนั้นได้ประณามกองกำลังพันธมิตรที่ทิ้งระเบิดโจมตีลิเบียพร้อมกับบอกว่าพวกเขาจะไม่มีวันยอมแพ้ส่วนด้านในบันกีมูนเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องผู้นำลิเบียให้ปฏิบัติตามมติ1973ของสหประชาชาติอย่างเต็มรูปแบบโดยมติดังกล่าวนั้นเรียกร้องให้กาดาฟีถอนกำลังออกจากเมืองที่ถูกกลุ่มต่อต้านยึดไว้ตั้งเขตห้ามบินเพื่อปกป้องพลเรือนลิเบียและยืนยันว่าประชาชนควรจะได้รับอาหารน้ำและสิ่งของเพื่อมนุษยธรรมได้มากขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐค่ะซึ่งอยู่ระหว่างเยือนประเทศในแถบลาตินอเมริกาก็กล่าวว่าสหรัฐกำลังเตรียมที่จะลดจำนวนเครื่องบินรบของสหรัฐที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อลิเบียและระหว่างเดินทางนะคะเขาก็ยังได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสและก็ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเกี่ยวกับบทบาทของนาโต้ในการปฏิบัติการโจมตีลิเบียด้วยค่ะขณะที่นางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะคะก็กล่าวว่าบุตรชายคนหนึ่งของกาดาฟีอาจจะเสียชีวิตแล้วในระหว่างการสู้รบที่เกิดขึ้นในลิเบียแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดในเรื่องนี้นอกจากนี้ค่ะยังมีบุคคลใกล้ชิดของกาดาฟีบางคนที่ติดต่อกับผู้คนในต่างประเทศเพื่อหาทางเอาตัวรอดแต่คลินตันเองก็ไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะมีการลี้ภัยออกนอกประเทศหรือไม่ส่วนบรรยากาศที่กรุงทริโปลีนะคะมีรายงานว่าผู้สื่อข่าว3คนที่หายตัวไปทางตะวันออกของลิเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับการปล่อยตัวแล้วในช่วงเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่กลุ่มผู้พักดีต่อกาดาฟีใกล้เมืองเบงกาซีควบคุมตัวไว้นานหลายวันซึ่งทั้ง3เป็นสื่อมวลชนของฝรั่งเศสและหลังได้รับอิสรภาพพวกเขาก็เตรียมตัวเดินทางออกจากลิเบียในเย็นวันนี้ค่ะค่ะแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับลิเบียนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะบทบาทของผู้นำสำหรับประเทศพันธมิตรนะคะที่ร่วมปฏิบัติการกรณีที่เกิดขึ้นในลิเบียค่ะติดตามจากคุณยงยุทธเมยลาภค่ะค่ะเชิญค่ะท่านผู้ชมครับหลังจากที่สหรัฐได้แสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการเป็นผู้นำของการกำกับเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้าของลิเบียนานนักนะครับแล้วก็บอกว่าจะถ่ายโอนความรับผิดชอบในฐานะผู้นำไปให้กับสมาชิกอื่นของกองกำลังพันธมิตรในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายจากหลายฝ่ายนะครับว่าโอกาสที่สหรัฐอาจจะไม่สามารถถ่ายโอนความรับผิดชอบในฐานะผู้นำไปให้กับคนอื่นได้นั้นมีสูงทีเดียวครับเพราะว่ากองกำลังพันธมิตรอาจจะต้องการแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐในการดำเนินปฏิบัติการต่อไปกองกำลังพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาอิตาลีและกำลังจะมีนอร์เวย์และประเทศจากโลกอาหรับเช่นสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์และกาตาร์เข้าร่วมในปฏิบัติการด้วยครับแต่คำถามก็คือว่าผู้นำใหม่น่าจะเป็นใครนายโรเบิร์ตเกตส์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกว่าอาจจะเป็นฝรั่งเศสร่วมกับอังกฤษหรืออาจจะเป็นองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ฝ่ายฝรั่งเศสก็ยังสงวนท่าทีโดยเชื่อว่าหากดึงนาโต้เข้ามาแทนที่สหรัฐภาพก็ยังคงเป็นองค์กรความมั่นคงที่มีสหรัฐเป็นแกนนำที่จะทำให้โลกอาหรับโดยเฉพาะสันนิบาตอาหรับที่การสนับสนุนมติของสหประชาชาติที่1973ยอมรับไม่ได้ครับยิ่งหลังจากที่ภาพของการถล่มฐานปฏิบัติการของลิเบียด้วยขีปนาวุธนับร้อยลูกที่ยิงจากเรือของอังกฤษและสหรัฐก็ทำให้ความรู้สึกของโลกอาหรับอึดอัดใจอีกทั้งการมีนาโต้เป็นผู้นำจะสร้างความไม่พอใจแก่รัสเซียและจีนที่ได้ยอมให้มตินี้ผ่านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไปได้โดยที่ตนงดออกเสียงแต่ก็ไม่ได้ใช้อำนาจวีโต้หรืออำนาจยับยั้งมติเพราะว่าต้องการจะให้เกียรติกับสันนิบาตอาหรับในกรณีนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสอแลงจูเป้ชี้ว่าสันนิบาตอาหรับไม่ต้องการให้ปฏิบัติการนี้ไปตกอยู่ภายใต้นาโต้และก็ไม่ใช่นาโต้ที่เป็นผู้เริ่มดำเนินปฏิบัติการแต่ว่าเป็นกลุ่มประเทศพันธมิตรที่นำการปฏิบัติการซึ่งมีทั้งประเทศในโลกอาหรับอเมริกาเหนือและยุโรปเข้าร่วมครับแต่นาโต้ในมุมมองของฝรั่งเศสก็อาจจะมีบทบาทในการวางแผนและดำเนินการต่อไปในอนาคตได้
ขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมารอนบอกว่าความตั้งใจก็คือการโอนอำนาจบังคับบัญชาไปยังนาโต้แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ทางฝ่ายนอร์เวย์ที่ได้ส่งเครื่องบินไปยังครีตเพื่อเตรียมเข้าร่วมกองกำลังพันธมิตรบอกว่าจะไม่ยอมเข้าร่วมปฏิบัติการจนกว่าจะมีโครงสร้างการบังคับบัญชาที่ชัดเจนโดยนัยยะก็หมายถึงการมีนาโต้เข้ามาดูแลนั่นเองนะครับขณะที่อิตาลีซึ่งเปิดฐานทัพที่เมืองเนเปิลและเมืองอื่นๆให้สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ก็ต้องการเห็นนาโต้เป็นหัวหอกและคงรับไม่ได้ถ้าอังกฤษหรือฝรั่งเศสขึ้นมาคุมบังเหียนเพราะว่าจะเกินหน้าเกินตาตนมากไปเพราะอิตาลีก็ต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในเวทีสากลขณะที่เยอรมนีซึ่งไม่เห็นด้วยต่อมติของ UN และงดออกเสียงในคณะมนตรีก็เริ่มจะกอบกู้จุดยืนของตนให้สอดคล้องกับโลกตะวันตกครับโดยเพิ่มปฏิบัติการลาดตระเวนในอัฟกานิสถานเพื่อเปิดโอกาสให้เครื่องบินเรดาร์ของประเทศอื่นสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในกรณีของลิเบียได้สรุปแล้วก็ยังไม่ชัดว่าใครจะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำขณะที่นาโต้ก็ยังไม่ลงตัวและอาจจะลงเอยด้วยการร่วมปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของการควบคุมมาตรการห้ามไม่ให้อาวุธถูกลักลอบเข้าไปในลิเบียเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้เขตห้ามบินครับตุรกีสมาชิกสำคัญของนาโต้ทางฝั่งตะวันออกก็ต้องการให้ปฏิบัติการนี้เสร็จสิ้นลงไปโดยเร็วที่สุดนะครับนายกรัฐมนตรีของตุรกีนายเทเยฟอาดวนซึ่งก็มีท่าทีไม่ค่อยจะสอดคล้องกับโลกตะวันตกสักเท่าไหร่ท้ายที่สุดแล้วอาจจะกลายเป็นตัวละครสำคัญในการเจรจากับมูอัมมัร กาดาฟีก็เป็นได้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับส่วนการเมืองบ้านเราตอนนี้เหมือนจะเตรียมตัวเข้าไปสู่เวทีการเลือกตั้งแล้วนะคะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการหยิบยกเอาร่างแก้กฎหมายลูก3ฉบับรองรับการเลือกตั้งขึ้นมาพิจารณาแล้วนะคะส่วนทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีเองก็วอนส.ส.ช่วยหนุนนะคะพร้อมกับยืนยันยุบสภาต้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เลื่อนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสนอประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองขึ้นมาพิจารณาแล้วนะคะจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามนางสาวผ่องศรีเสนอ315ต่อ0เสียงต่อมานายประพันธ์ในโกวิทกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นำเสนอหลักการและเหตุผลรวมทั้ง3ฉบับเพื่อพิจารณารวมกันแล้วลงมติแยกรายฉบับโดยที่นายวิทยาบุรณะสิริประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้านระบุว่าไม่ขัดข้องในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวและเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมกับยืนยันความชัดเจนในการประกาศยุบสภาให้ประชาชนได้รับฟังค่ะจากนั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันต่อที่ประชุมสภาว่าจะนำความกราบบังคมทูลเกล้าเพื่อยุบสภาภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมและขอความร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภาให้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองใหม่นายสมศักดิ์โกสัยสุขหัวหน้าพรรคเดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.ให้พิจารณาดำเนินการที่เข้มงวดให้เกิดความเที่ยงธรรมและลดวงเงินค่าใช้จ่ายที่พรรคการเมืองส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันค่ะ